ผู้ชมคะเรื่องในวันรัฐธรรมนูญ2566นะคะเมะื่อวานนี้คุณพริศวัชรศิลป์โฆษกพรรคก้าไกลนะคะออกมาย้ําจุดยืนว่าจําเป็นต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับรวมไปถึงต้องมีการเพิ่มคําถามเข้าไปในประชามติด้วยเพื่อแก้ปัญหาความเห็นต่างเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในการจัดถแถลงของก้าวไกลนะคะก้าวแรกรัฐธรรมนูญประชาชนประชามติต้องหนึ่งบวกสองคำถามโดยคุณพริศคะ่ะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60มีปัญหาเรื่องความชอบธรรม โดยเฉพาะที่มาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งโดยคอสช,ช,ช,ชและมีเจตนาในการสืบทอดอํานาจของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยมีปัญหาเรื่องกระบวนการรวมถึงคําถามพ่วงในการทําประชามติเกี่ยวกับสวและการเลือกนายกที่ซ้ําซ้อนซับซ้อน,อนแล้วก็ชี้นํารวมถึงกระบวนการแต่งตั้งสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ก็ไม่เป็นกลางและขาดกลไกในการตรวจสอบถงดุลทั้งนี้การร่างรัฐธรรมนูญนะคะนอกจากจะต้องทําเป็นประชาธิปไตยและเป็นของประชาชนมากที่สุดแล้วพรกเก้าไกลเห็นว่าควรจะมีการแก้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แบบทั้งฉบับไม่ใช่แค่ แก้แค่บางมาตราส่วนการทำประชามติค่ะทางก้าวไกลก็เห็นว่าควรจะมีเพียงสองครั้งคือก่อนมีสสรหรือว่าสภาร่างรัฐมนูญและหลังจากสสรอนี่ยกร่างไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วตามกฎหมายแต่ตอนนี้เนี่ยบางฝ่ายโดยเฉพาะสมาชิกบุติทสภาตีความว่าต้องทำก่อนแล้วก็มีการเสนอและพิจารณาร่างรัฐมนูญเพิ่มเติมฉบับใดๆดอีกหนึ่งครั้งก็ต้องทำให้มีการทำประชามติกันถึง3ครั้งอะค่ะ หากแต่ละฝ่ายยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าที่มาและอำนาจสอสรนั้นควรจะเป็นอย่างไรและเราไม่สามารถหาข้อสรุปในความเห็นที่แตกต่างนั้นได้ก็อาจจะทําให้เราไม่มีร่างแก้ไขรัฐนูลใดๆเกี่ยวกับสอสอที่ได้ฉันทามติจากทุกฝ่ายและผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตามสามเงื่อนไขที่มาตรา256กําหนดไว้ดังนั้นครับถ้าเราอยากจะสามารถหาข้อสุปเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างได้ เรามองว่าการจัดทําประชามติ A นั้นอาจจะมีประโยชน์เพราะเราสามารถนําประเด็นที่แต่ละฝ่ายทางการเมือง,งเห็นต่างกันมาถามประชาชนโดยตรงผ่านประชามติ A และไม่ว่าประชาชนจะโหวตไปในทิศทางไหนแต่ละฝ่ายทางการเมืองก็เดินหน้าร่วมกันตามผลลัพธ์ของประชามติที่ประชาชนนั้นลงคะแนนโดยตรง ส่วนคำถามในการทำประชามาติพักเก้าไกลก็เสนอนะคะว่าควรจะต้องมีการถามคำถามแบบ1บวก2ค่ะก็คือมีคำถามหลัก1คําคำถามแล้วก็มีคำถามรองอีก2คํคำถามคำถามหลักจะเป็นการถามคำถามแบบเปิดกว้างสร้างความเห็นร่วมว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐมนุญฉบับใหม่มีรายละเอียดต่อท้ายด้วยนะคะว่าโดยไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่เป็นการ เปลีป่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ ส่วนคําถามที่สาวคาถามรองสองคำถามนะคะบอกว่าเป็นคําถามที่เจาะจงแล้วก็แก้ความเห็นต่างไอ้อย่างคําถามข้อที่1ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าสสรเนี่ยควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือจะเป็นข้อที่2ค่ะท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าสสรควรมีอํานาจพิจารณาร่างรัฐมนูญฉบับใหม่ทุกหมวดตราบใดที่ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่ มไม่เป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐอันนี้ย้ำว่าเป็นจุดยืนเป็นความเห็นของคุณพรฤิ์นะคะโคศกจากพักเก้าไกลในการถแถลงไปเมื่อวานนี้